มครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านครับกับข่าว360มิติกับผมจิตจ่าและคุณลักษณะครับเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมามากนะครับว่าขณะนี้มีแก๊งมิจฉาชีพออกอารวาสต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนไปต่างๆนานาและพร้อมพงไม่ใช่นะครับขอโทษทีครับผมนั่งรถไฟฟ้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงก็เลยติดทางมานะครับขณะนี้นี่คุณลักษณะจะพาไปดูหนึ่งในวิธีการต้มตุ๋นเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงครับคุณลักษณะครับพร้อมหรือยังครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกิจจะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะดิฉันลักษณะนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะมาสาธิตถึงวิธีการต้มตุ๋นนะคะซึ่งแก๊งมิจฉาชีพนิยมใช้กันมากวิธีหนึ่งนั่นก็คือการตกทองค่ะคุณผู้ชมคะการตกทองนั้นนะคะทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่มีคันเบ็ดนะคะและมีเอ็นรวมถึงนะคะมีเหยื่อนะคะแล้วแกว่งรอไปมันไม่ได้ตกทองกันโต้งๆแบบนี้หรอกค่ะดิฉันนำขึ้นมานี้เนี่ยนะคะเพื่อให้ตลกค่ะคุณผู้ชมตลกหน่อยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากค่ะเพื่อคลายเครียดกันในยามค่ำคืนของ360มิติอ่ะนะคะแต่อันที่จริงแล้ววิธีการของแก๊งตกทองมันแยบยลกว่านั้นค่ะวิธีการก็คือเมื่อแก๊งตกทองอ่ะนะคะเห็นเหยื่อซึ่งสวมใส่สร้อยทองเหมือนอย่างของที่ดิฉันใส่อยู่นี้อ่ะนะคะก็จะมีหน้าม้า1คนค่ะแกล้งทำทีเป็นว่าเจอทองตกอยู่ใกล้ๆกับเราค่ะเฮ้ยพี่นี่ทองพี่ปะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอโอ้โชคดีจังเลยอะครับค่ะน้ำหนักนี่ประมาณ10บาทได้เลยเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นอะนะคะมิจฉาชีพก็จะแกล้งทำเป็นว่าอยากจะแบ่งทองให้เราค่ะพี่ครับคะไหนๆเราเจอทองด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะผมเอาไปคนเดียวเนี่ยมันก็น่าเกลียดนะครับค่ะหลังจากนั้นค่ะมิจฉาชีพนะคะก็จะเสนอนะคะขอแลกเปลี่ยนเอาทองแท้เส้นเล็กที่คอของเราค่ะแลกเปลี่ยนกับทองที่มีน้ำหนักมากกว่าซึ่งเพิ่งเจอเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นทองปลอมค่ะเอางี้ไหมครับพี่ครับค่ะคือทองเนี้ยหนักไม่ต่ำกว่า10บาทแน่ๆแต่ครับผมไม่อยากได้หรอกครับอ้าวคือผมอยากได้แค่ทองเส้นเล็กๆในคอพี่แค่นั้นก็พอครับเส้นเนี้ยพี่เอาไปเลยครับโอ้โหมิจฉาชีพให้ข้อเสนอเช่นนี้นะคะเหยื่อจะเกิดความละโมบขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมคะตายแล้วกำไรเห็นเลยแรกก็คือแรกแล้วเหยื่อนะคะก็จะยอมแลกทองแท้ที่คอของตนเองให้กับมิจฉาชีพโดยเอาทองปลอมกลับมาค่ะตกลงค่ะคุณพี่ครับเอาไปเลยนะคะแหมมันจะดีเหรอคะไม่น่าเกลียดหรอคะไม่เป็นไรครับผมคนมักน้อยรุ่งเรืองในอาชีพการงานขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองได้อย่างง่ายดายกว่าที่เหยื่อจะรู้ว่าทองที่อยู่ในมือนั้นนะคะเป็นทองปลอมมิจฉาชีพก็ไปไหนต่อไหนไกลแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพี่ครับครับเมื่อไหร่จะถึงคิวผมครับเนี่ยน้องเป็นใครคะผมก็เป็นคนที่จะมาสาธิตวิธีการตกทองไงครับแล้วคนเมื่อกี้อะคะผมจะไปรู้ได้ยังไงครับผมมาคนเดียวเนี่ยฮะไอ้เกี้ยมาตอนโลโก้โอ้ยเพิ่งเอามาจากโรงจำนำเมื่อวานนี้ทอง50ตังค์อะตีโป่งเป็นสลึงหนึ่งเออไม่ได้หลับมึงอะไม่มีที่ไหนทำแล้วอะตีกับใครกันแน่เลยแล้วนี่ของใครเนี่ยของโจรเอ้ยทายอะไรอยู่นี่ทองมาก่อนสิโอ้ยโจรมันฉลาดอะโจรมันฉลาดอะผมว่าโจรมันไม่ฉลาดหรอกครับแต่คุณลักษณะโง่มากกว่าไม่ใช่โง่ธรรมดาด้วยครับผมว่าโคตรโง่ด้วยซ้ำไปครับและอีกอย่างผมว่าตามไปก็ไม่ทันเขาหรอกครับคุณเป็นคนบอกเขาเองนะครับว่ากว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าเป็นทองปลอมแก๊งตกทองมันก็หนีไปไกลแล้วครับข้ามไปอ่านข่าวอื่นดีกว่าครับแต่ก่อนจะอ่านข่าวสั้นนี่ผมขออนุญาตข้ามไปอ่านข่าวยาวก่อนนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีลงจากเครื่องบินโ
ข่าวยาวพอหรือยังครับเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็มีสมองแล้วหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอยังแค่ขยะให้ทบทวนว่าฉันจะเป็นยังไงต้องขอบคุณจินนี่มากเลยนะครับที่พาผมขึ้นมาเที่ยวบนนี้ถ้าไม่ได้จินนี่นะผมคงไม่ได้มาพบกับโลกใบใหม่ใบนี้แล้วถ้าไม่ได้จินนี่นะผมคงไม่ได้มาพบกับรักครั้งใหม่ครั้งนี้จินนี่ขอโทษค่ะจินนี่ไม่ได้ตั้งใจนั่งดีๆนะคะไม่เป็นไรครับว่าแต่ข้างบนนี้บรรยากาศโรแมนติกดีจังเลยนะครับโอ้โหว่าแต่นี่ควันอะไรครับเนี่ยโอ้ยควันที่เขาเผาศพอะค่ะคือสงสัยตอนนี้เรากำลังลอยอยู่เหนือป่องเมนนะเฮ้ยไปเลยครับอ๋อค่ะอยู่ทำไมครับเนี่ยคือการจราจรติดขัดนิดหน่อยค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่เขาออกพรมกันเยอะมากเลยค่ะตามนโยบายเขาให้ไว้นะคะว่าถ้าออกพรมผืนแรกเมื่อไหร่ลดทันที 100,000 บาทค่ะหัวใจยังแข็งเมื่อน้องตั้งแข็งจะไปไหนกันนะคะนี่ไงไปโรงพยาบาลไงชักกระตุกค่ะว้ายนี่พอดีลูกค้าเขาเหมาจะไปภูเก็ตจ้าแต่ไม่รู้จะถึงภูเก็ตเมื่อไหร่นะเนี่ยติดตั้งแต่เอกมัยยันพุทธมณฑลแล้วเวลาเนี้ยเออแล้วเนี่ยตั้งใจอ่ะนะจ้าว่าถ้าเกิดว่าถึงที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อแล้วก็เล่นน้ำใส่ทูพีซเล่นน้ำนะจ้าว่าแต่ไปเล่นหาดไหนแล้วครับเนี่ยความลับของซุปตาจ้าดีจะได้ไม่ไปอ่ะว้าถ้าเจอแล้วจะเปลี่ยนใจนะจ๊ะส่วนว่าจะพาเมียไปฮันนีมูนที่ภูเก็ตพิ่งแต่งงานกันมากๆเขาเรียกข้าไหวปลามังแต่ตอนเนี้ยมึงก็ลองมองเมียกูตาเปลี่ยนมังเลยนะช่วยเคลียร์แผลนี่ก่อนมีใครไปว่าอะไรรองเท้าวะหรือเปล่าวะทำไมอ่ะมันงอนอยู่เห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้งอนแบบนั้นไหมมันเป็นทรงรองเท้าปลายงอนอ๋อเหรอมีหน้ามาเช้าพูกด้วยแล้วก็ไม่พูกด้วยแล้วก็ไม่พูกด้วยคนก็พูดกับรองเท้าเนาะดีเลยจ้ะจินนี่เองก็จะไปภูเก็ตเหมือนกันนะใช่เพราะว่านายของจินนี่เนี่ยจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตเอางี้ไหมจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลถ้าไปทางเดียวกันเราก็มาพรมผืนเดียวกันสิจ๊ะมาเลยจ้ะมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยจะไปขึ้นพรมเดียวกับศิลปินไม่ใส่จะดูดีกว่าไหมจากตามากเลยหรอไปที่รักไปเราไปพรมผืนเดียวกันชิดในเลยจ้าคุณหรือขอยืมเล่นหน่อยจ้าชิดในเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยมาชิดในเลยจ้าสายฝาหยาบเจ็บชิดในไปเลยสองสามเลยแบบนี้แล้ววงแตกแน่ๆเอาเป็นว่าเราทุกคนแยกย้ายกันไปพรมใครพรมมันเหมือนเดิมดีกว่าจ้ะนอกจากจะวงแตกแล้วไส้คงจะแตกเลยละมั้งเนี่ยทำไมพรมใครพรมมันกับพรมเราที่ไหน
ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสนุกทุกบทบาทเลยใช่แล้วทิ้งท้ายหมดเวลาวันนี้ฝากผลงานอีกสักนิดนึงค่ะติดตามได้เลยคือเรื่องไอ้คุณผีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือคู่ปรับสลับร่างน่าจะถ่ายเสร็จเร็วๆแล้วก็แอร์เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะสำหรับ Proud Story นะคะก็ติดตามกันได้ด้วยค่ะนี่ว่ามีผลงานให้คุณผู้ชมได้ชมตลอดเวลาค่ะแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคำรับเชิญของเรามากขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องแพทณปภาขอบคุณค่ะได้เลยและแน่นอนครับก่อนที่จะลากันไปในช่วงค่ำคืนนี้นะฮะแน่นอนกับน้องผมที่ Proudy Present มากๆภูมิใจนำเสนอกับโจ๊กรอบดึกโดยโจ๊กสุขวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติมหันตภัยที่ทุกคนกำลังกลัวกันอยู่เกี่ยวกับโลกของเราชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษว่า Water Mistอะไรฮะวอเตอร์มิดน้ำท่วมน้ำท่วมวอเตอร์มิดครับผมวันนั้นเนี่ยมีน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาจะท่วมโลกคนหนีกันหัวซุกหัวซุนแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาไม่หนีไปไหนเพราะเขาบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้าจนน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงเอวแล้วครับเขาก็ยังไม่หนีไปไหนมีคนแก่คนหนึ่งพายเรือผ่านมาครับไอ้น้องยังไม่หนีไปไหนอีกเหรอน้ำท่วมเขาหนีกันหมดแล้วไม่ครับผมไม่หนีไปไหนผมเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าต้องช่วยผมโอ้โหวันเวลาผ่านไปน้ำท่วมขึ้นมาถึงคอคนหนีไปหมดแล้วมีคนพายเรือมาอีกครับพี่น้ำท่วมโลกแล้วขึ้นเรือมาแล้วเขาหนีกันไปหมดแล้วผมไม่หนีผมจะอยู่ตรงนี้แหละผมเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าต้องช่วยผมใจเด็ดมากไปขึ้นผมไปแล้วนะครับพายเรือหนีไปจนสุดท้ายน้ำท่วมลุกหัวครับตายแล้วได้ขึ้นไปบนสวรรค์ยังไม่จบโทษตายแล้วอั้นมุกด้วยได้ไปพบกับพระเจ้าครับไปโวยวายบนสวรรค์ทำไมพระเจ้าพระองค์ทำไมไม่ช่วยผมผมสามมิลลิฟศรัทธาในพระเจ้าแล้วทำไมท่านไม่ช่วยผมปล่อยผมน้ำมิดหัวตายพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ยก็ส่งคนไปช่วยทั้งสองคนแล้วไม่ยอมขึ้นเรือเข้ามาเองอะเอ้าแบบนี้ต้องติดตามกับพวกเราในทุกวันพฤหัสบดีครับเวลาครับ5ทุ่ม10ทางช่องอะไรไทยทีวีสีช่อง3ครับกับพวกเราได้ในครอบครัวข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้จะเป็นรายงานพยากรณ์อากาศเชิญครับสวัสดีครับผมนายธนทัศน์ชัยอัดครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์อากาศครับอันนี้มันสไตล์ของผมนะครับครับถ้างั้นผมจะขอพยากรณ์อากาศรายงานข่าวแบบสไตล์ของผมเองภาคเหนืออุณหภูมิลดลงหมอกหนาพระอาทิตย์ตกในเวลา18นาฬิกาภาคอีสานฝนตกเมฆกระจายตัวหนาปรดระวังน้ำป่าเข้าท่วมครัวเรือนภาคกลาง